วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตฟินค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะเพื่อเป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะและวันนี้ค่ะก็ตาขอนำเสนอเรื่องราวของพี่ศิษย์เก่าท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นนักศึกษาและเป็นนักพัฒนากิจกรรมค่ะรวมถึงยังเป็นผู้นำที่มีความมุ่งมั่นและความเสียสละที่จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นที่รู้จักคนอื่นอีกมากมายค่ะนั่นก็คือพี่จั๊วปิเชษฐ์ภูธนประยูรค่ะอดีตนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะและยังเป็นพี่ที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องของการเรียนการทำงานและยังมีข้อคิดต่างๆอีกมากมายค่ะและในวันนี้นะคะตุลเขาก็ได้พาเราไปสัมผัสการใช้ชีวิตจริงค่ะและถ่ายทอดเรื่องราวประวัติและผลงานของพี่เขานะคะที่ได้ทำเพื่อส่วนรวมทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะและถ้าอยากทราบว่าตุลจะพาเราไปอย่างนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะโอเคสวัสดีครับผมสุชนสมคิดนะครับเป็นพิธีกรช่วงที่2นะครับก็ขอขอบคุณแก้วตานะครับที่เป็นพิธีกรช่วงแรกส่งต่อมาถึงเรานะครับในวันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่อำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่จบจากการศึกษามูก้าของเราไปแล้วนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำกิจกรรมนะครับเพื่อส่วนรวมเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์มากมายนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่จั๊วนะครับพี่เชษฐ์ภูธนประยูรกันนะครับที่อำเภอหนองปือเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะเรามาอยู่บ้านพี่จั๊วนะครับหรือพี่พิเชษฐ์ภูธนประยูรนะครับวันนี้เราอยู่บ้านที่กออะไรแสงฟ้านะครับเรามาดูกันว่าพี่จั๊วนะครับศิษย์เก่ามหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีของเรานะครับเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะครับได้มาทำกิจการหรือได้ทำสาธารณประโยชน์อะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนะครับก็ขอสวัสดีพี่จั๊วนะครับวันนี้ผมตุลนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีชั้นปีที่3นะครับจะมาขอสัมภาษณ์นะครับพี่ในช่วงต่างๆนะฮะที่อยู่ในเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ช่วงที่จบการศึกษามาได้ทำอะไรบ้างเรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยนะครับพี่นะครับขอให้พี่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะว่าเรียนชื่ออะไรและหันศึกษาอะไรนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงแรกแรกอ๋อสวัสดีครับชื่อพิเชษครับภูธนประยูรชื่อพี่จั๊วแล้วกันครับรหัสนักศึกษาก็5117004ก็เหตุผลอย่างเดียวที่อยากเข้ามาเรียนที่ไม่โดนการครับก็เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบสบายๆไม่อยากเข้าไปในเมืองไม่ชอบหูใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คำว่าไม่ให้โดนคำว่าไม่ให้โดนครับเท่านั้นที่ทำให้รู้สึกว่าต้องที่นี่ไม่โดนการมันตรงกับความต้องการของเราอยู่แล้วใช่เพราะว่าไม่โดนสัมพันธ์ที่สุดเลยแล้วเรียนในช่วงแรกๆเป็นไงบ้างครับพี่ที่มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีตอนนั้นก็นักศึกษาก็ประมาณ6-700คนได้โอ้เยอะเหมือนกันนะ6-700คนมันก็มาจากต่างที่กันนะมันมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันแล้วก็หลายอย่างมันทำให้เรามันต้องหากิจกรรมอะไรที่มันทำให้เรามาร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันในเมื่อเรามาจากที่ไกลพี่จั๊วของเรานะครับก็เป็นอดีตนายกสโมสรของมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับอยากให้พี่จั๊วครับเล่าถึงกิจกรรมที่ทำไมถึงมาเป็นนายกสโมสรของมหาวิทยาลัยได้นะฮะแล้วทำกิจกรรมอะไรนะฮะที่เพื่อส่วนรวมเสียสละครับประโยชน์มากนะฮะอยากให้พี่จั๊วเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับก็อย่างที่เราโดยส่วนตัวเราแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบในด้านการแบบช่วยเหลือเพื่อสังคมเสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเองเราเลยแบบอาสาตัวที่ว่าจะขอทำอะไรกิจกรรมเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาระยะเวลาเดียวที่เราสามารถทำกิจกรรมพอผ่านช่วงเวลานี้เราก็ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เราเป็นนักศึกษาอยู่ได้ช่วงนั้นนักศึกษานี่เป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาทำกิจกรรมใช่เพราะนั้นเลยก็เลยแบบลองดูในเมื่อเราชอบงี้ก็เลยลงสมัครดูแล้วก็ได้เป็นเลยได้เป็นนักสโมแล้วมีกิจกรรมอะไรนะที่
ทำแล้วก็คือหรือว่าหาแนวทางส่วนร่วมนะฮะที่เอาความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะนักศึกษาแต่ละคนที่อยู่แต่ละห้องแต่ละหอเนี่ยนะฮะมารวมกันแล้วเอามาทำกิจกรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรบ้างอยากให้พี่เล่าให้ทางท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งครับกิจกรรมที่เราทำก็เป็นกิจกรรมทั่วไปนะครับที่เราก็ทำกันอยู่แล้วก็ไม่เป็นกิจกรรมไหว้ครูอะไรพวกนี้ครับน้องก็ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถของตัวเองมาโชว์ศักยภาพตัวเองมีกิจกรรมพวกการไปช่วยเหลือสังคมช่วยสังคมในก็ตอนที่อยู่ตอนนั้นก็เป็นกิจกรรมช่วงน้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมปี2554นะครับกิจการน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยพี่จั๊วของเรานะฮะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะฮะไหนลองเล่ากิจกรรมที่ประทับใจให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับพี่ว่ามีอะไรบ้างก็รวมกันกลุ่มสมอยนะครับก็ร่วมกันไปถือกล่องรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆที่คิดว่าแบบน่าจะได้ทุนพอจำนวนหนึ่งที่สามารถจะขยับขยายที่จะทำกิจกรรมได้ช่วยเหลือได้ก็เลยไปที่จตุจักรถือกล่องรับบริจาคไปมั่งแล้วก็เยาวราชมั่งเพื่อทำกิจกรรมนี้แต่มันก็มีอุปสรรคนะอะไรบ้างอุปสรรคตอนที่ทำกิจกรรมประจำท่วมก็มีอุปสรรคก็คือมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เราจะเดินทางไปช่วงนี้มันอันตรายไหมน้ำข้ามทางไหมอะไรเงี้ยแต่ใจเราไปแล้วใช่ไหมคือใจเราใช่ในที่ประชุมมีกันเราแย้งกันมากมายเราเลือกที่ในเมื่อเราจัดการทุกอย่างมาเสร็จหมดแล้วเราจำเป็นต้องไปยังไงเราก็ต้องไปเราไปหน้าน้ำพี่ต้องไปให้ได้เพราะนั้นก็ต้องไปสุดท้ายก็ไปได้ครับไปแจกของไปอะไรได้ตามที่เราตั้งใจไว้ได้ช่วยเหลืออย่างที่เราตั้งใจไว้มากมากแล้วได้ข่าวว่าเอาของจากกาญจนบุรีนะฮะไปถึงสารยาเลยเอาอะไรไปช่วยคนที่สารยามั้งครับพี่อยากให้พี่เล่าให้ฟังนิดนึงมีการเริ่มบล็อกน้ำไม่ให้เข้ามหาลัยพวกเราแล้วก็พวกพี่ๆนะครับที่พี่เจ้าที่หลายคนก็เสียดายส่วนตัวเอารถช่วยเข็นอิฐบล็อกอิฐอะไรพวกนี้ครับเข็นกระสอบทรายเข้าไปช่วยมหาลัยช่วงนั้นใช่ใช่ตอนนั้นช่วยกันบล็อกน้ำไม่ให้เข้ามหาลัยได้แล้วมีกิจกรรมอะไรไหมครับที่พี่ศึกษาอยู่ที่มหิดลการที่ประทับใจอยากจะบอกหรืออยากจะเล่าให้ใครฟังที่พี่เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อจะให้นะฮะชนรุ่นหลังหรือรุ่นน้องๆที่ได้รับชมรายการฟลุ๊กปิ้นของเรานะครับอยากจะให้รุ่นน้องเนี่ยได้เงินสืบสานต่อหรืออยากให้น้องๆได้ทำกันต่อครับอยากให้พี่มีอะไรแนะนำต่อไหมครับกิจกรรมที่ทำเพื่อส่วนรวมเราก็เลือกเราในฐานที่เราแบบอดีตท่านนายกสมอเราเข้ามาในณจุดตรงนั้นแล้วเราทำทุกอย่างก็มันก็เพื่อทุกคนอยู่แล้วเราก็ยอมเสียละที่ว่าเราอาจจะลำบากหน่อยเราจะไม่ได้สบายเหมือนคนอื่นแต่เราเลือกที่จะให้คนอื่นสบายเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้เราก็จะทำไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นช่วงนั้นน้ำที่มอขาดช่วงนั้นน้ำแล้วใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นน้ำไม่พอใช้กันก็มีพวกพี่มีพี่ไปแล้วก็มีพวกเจ้าที่หลายคนไปทางเขื่อนจำได้หลังทำเขื่อนไปขอเรื่องน้ำให้ช่วยปล่อยน้ำให้ระบายน้ำมานะครับเราก็ช่วยทางครับเพื่อให้แบบสังคมส่วนรวมในของเราอยู่ได้ให้เราช่วยกันอยู่ได้นะครับแล้วก็บางอย่างมันก็ทำไปมันก็มันมีเหนื่อยมีท้อมีอุปสรรคโดนปากน้ำทุกอย่างแต่เราก็ทนถึงวันนี้นะครับมันเรียกว่ามันฝึกเรานะมันฝึกเราอยากให้แบบน้องๆที่ได้ดูก็มีแรงบันดาลใจคือทำเพื่อรวมพี่ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนึงเป็นประโยชน์มากๆเลยความสุขทางใจใช่แล้วมันอาจจะไม่ได้อะไรนะเหมือนปิดทองหลังพระแต่มันคือเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันคือประโยชน์แก่คนอื่นแน่นอนเดือดร้อนหน่อยแต่มันก็มีความสุขนะมันทำให้เรานึกถึงณตอนนี้บางทีเรานึกถึงน้องมาถามเนี่ยพี่นึกถึงปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเรายิ้มได้นะเราทำมาเราผ่านตรงนั้นมาได้มันก็ภูมิใจอ่ะถึงว่าไม่มีคนกล่าวถึงก็ตามไม่สำคัญสำคัญอยู่เราทำจริงโอเคนะฮะก็ของเราจบช่วงแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะมาสัมภาษณ์นะฮะช่วงที่2ในช่วงที่นะครับคุณพี่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีของเราไปแล้วคุณพี่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรเพื่อส่วนรวมและประกอบนะฮะธุรกิจอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงที่2ต่อกันเลยครับเราต้องช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ด้วยคือเราอยู่ได้ของต้องอยู่ได้เหมือนกันเราก็เลยใช้รถเนี่ยครับใช้น้ำเนี่ยวิ่งลาดทางชาวบ้านดับฝุ่นใช่ไหมก็เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านโดยที่เราไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรWe'll be right back.
เรามาสู่ช่วงที่2กันแล้วนะครับเราจะมาสัมภาษณ์พี่โจ้กันนะครับว่าจบมาแล้วนะครับมาทำงานอะไรนะครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเรียนรู้ในรั้วมหาลัยนะฮะพี่โจ้ครับขอสอบถามนิดนึงนะครับพี่จบมาแล้วปัจจุบันนะครับพี่ได้ทำอะไรบ้างนะครับปัจจุบันตั้งแต่จบมาก็มาอยู่บ้านเลยประกอบอาชีพส่วนตัวขายอะไรรถยนต์รถไถพวกนี้ครับแล้วก็มีกิจการต่างๆก็มีรถน้ำรถน้ำสาครับรถน้ำสาใช่ก็กลับมาก็ไม่ได้ไปไหนก็กลับมาอยู่บ้านเลยเปิดธุรกิจตัวเองนะครับเป็นธุรกิจในครอบครัวเล็กน้อยชื่อนะกออะไรแสงฟ้านะครับใครผ่านมาแถวหนองปลือนะครับหรือคนหนองปลือต้องรู้จักแน่ๆนะครับแล้วคำถามที่สองอยากถามว่าคุณพี่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีของเรานะครับหลักสูตรบริหารเนี่ยได้นำมาใช้อะไรในการบริหารธุรกิจหรือกิจกรรมประจำวันของพี่บ้างอยากเรียนสอบถามนิดนึงครับก็ได้มาเอาที่เราได้ใช้จริงก็มันเกี่ยวกับเรื่องเราขายของก็เรื่องสต็อกสินค้าใช่คุมสต็อกเรื่องการโปรโมทสินค้าเรื่องคุณภาพของสินค้าให้เราขายการรักษาฐานลูกค้าของเราใช่เราต้องมีวิธียังไงที่เราจะดูแลลูกค้าให้อยู่กับเราครับให้มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์หมายความว่าให้เราไม่กินกำไรเกินไปใช่แล้วก็แบบกำไรที่พออยู่กันได้ครับเรื่องพวกนี้มากกว่าครับอื่นทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่จากในช่วงแรกนะฮะที่เราได้สัมภาษณ์พี่จัวไปนะพี่จัวเป็นอดีตนายกสโมนะฮะได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเยอะแยะมากมายแต่พอพี่จบมานะครับคำถามที่2ของเรามาแล้วนะฮะเราจะถามพี่ว่าพี่ได้มาทำอะไรนะฮะเพื่อส่วนรวมมากเมื่อมาอยู่กับชีวิตเป็นจริงนะครับนอกรั้วมหาลัยแล้วจบมาแล้วพี่ได้ทำอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์บ้างอยากให้พี่เล่าให้ฟังนิดนึงครับก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดเวลาเหมือนเดิมคือเรามองไปถึงน้องๆน้องๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบอย่างพวกเราเด็กด้อยโอกาสอย่างไม่มีโอกาสอย่างการศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตเป็นอยู่ของเขามันลำบากกว่าเราเยอะก็เลยได้จัดกิจกรรมเร็วๆนี้เมื่อปี2ปีที่แล้วก็ได้รวบรวมของไปประจักษ์ที่สังฆะโอ้สังฆะด้วยน้องชาวมอญกะเหรี่ยงพวกเนี้ยก็รวบรวมกับชาวบ้านรอบๆนี้ลูกค้าที่มาซื้อของก็ขอบริจาคสนับสนุนเพื่อว่าเราได้ทำกิจกรรมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้ได้รอบนั้นก็ได้จากหลากหลายที่เลยก็มีพวกอาจารย์โชคก็ช่วยอาจารย์เชิงโชคนะฮะอาจารย์โชคก็มารองอธิการบดีใช่ก็มามอบเงินเป็นทุนมาพี่ก็ได้ช่วยจัดซื้อก็จัดกิจกรรมสำเร็จครับคนนั้นก็ได้รวบรวมเงินเป็นหลักแสนโอ้หลักแสนเลยนะครับจัวเป็นแกนนำนะในการเรียกรายนะครับทุนนะฮะไปในการช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสที่สังขารแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกไหมฮะในเมื่อเรามีรถน้ำนะครับรถน้ำสาดเราก็ชาวบ้านบางเส้นทางบางที่เนี่ยคือตรงนี้เรียกว่าก็เรียกว่าชนบทนะก็ถือว่าออกมานอกชานเมืองเพราะนั้นเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยอาจจะมีเป็นลูกรังเป็นฝุ่นเงินเนี่ยเราก็เลยใช้รถเนี่ยครับใช้น้ำเนี่ยวิ่งล่าทางให้ชาวบ้านดับฝุ่นใช่ไหมก็เป็นการช่วยเหลือโดยที่เราไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับว่ารถน้ำสาเนี่ยคือรถที่นะครับบรรทุกน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำตาลกากน้ำตาลที่เดือดจากโรงงานนะครับไปรถนะครับหน้าดินนะครับในที่ในไร่อ้อยนะครับแต่อันนี้ที่ก็จะบรรทุกน้ำนะครับไปรถบนถนนนะครับเป็นท่อเล็กๆนะฮะให้ฝุ่นนะครับมันดับฝุ่นบนถนนใช่นะครับพี่จัวก็เป็นคนเสียสละนะฮะออกไปขับให้เลยนะครับแล้วมีกิจกรรมอะไรไหมครับที่ทำเพื่อชุมชนนะครับสาธารณประโยชน์อีกก็บางสิ่งบางอย่างก็บางทีวัดเนี่ยมีงานมีอะไรเงี้ยสิ่งที่เราช่วยได้ก็เป็นเรื่องบัญชีเรื่องเงินอะไรที่เราพอจะรับได้ช่วยได้เราก็เข้าไปช่วยเหลือเป็นการเสียหลักมันก็จังหวะก็คือเราอยากช่วยนะไม่ว่าอะไรเราอยู่ที่ใจนะเราอยู่ในวิทยาเขตพี่จัวก็ทำด้วยใจนะพอจบมานะครับพี่จัวก็ใจนะฮะในการที่จะนะเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับทุกวันนี้นะฮะร้านกออะไรแสงฟ้านะครับมีคนนะฮะเข้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเรื่อยๆมันก็เป็นช่วงบางช่วงคือการสินค้าอย่างว่าคือการค้าขายเนี่ยเราจะคิดแต่ว่าขายเพื่อให้ได้กำไรอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่เรามีชาวบ้านเรามีเพื่อนบ้านเรามีแวดล้อมเนี่ยใช่เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่คิดมาตลอดคือเราต้องช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ด้วยคือเราอยู่ได้เขาก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราอยู่ได้คนเดียวแล้วคนอื่น
ยู่กันไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะอยู่เพื่ออะไรใช่คือต้องมองในเรื่องของแบบสังคมมองเพื่อการช่วยคนอื่นบ้างบางทีคนมาขอสปอนเซอร์พี่ครับพอดีน้องๆไม่มีชุดนักกีฬาจะไปแข่งจังหวัดเนี่ยพี่พอสนับสนุนไหมคือเรื่องพวกนี้เรายินดีที่ช่วยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโอกาสของเขาใช่ไหมได้ออกไปสู่เวทีข้างนอกนะเพื่อให้แบบได้เพราะนั้นสิ่งพวกนี้มันเราอยู่เราก็ได้ใช้ในสิ่งที่แบบเราเคยเรียนมาเราได้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่เราได้เล่าเรียนมาและอาจารย์คอยบอกคอยสอนเนี่ยเราก็ได้มาใช้ในชีวิตจริงมากๆอยู่แล้วครับนะฮะก็เดี๋ยวเรานะฮะก็จบช่วงที่2นะครับเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูชีวิตจริงๆของพี่จั๊วนะครับว่าทำอะไรบ้างในประจำวันนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงที่3เลยนะครับโอเคนะฮะเรามาอยู่ที่ร้านกออะไรแสงฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาแอบส่องพี่จั๊วกันนะครับว่าทำอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพี่จั๊วกันด้านในเลยครับไปเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้คือร้านนะที่พี่ชั่วนะครับได้นะครับเปิดการขายอะไรนะในชุมชนหนองปลือนะครับเส้นปือด่านช้างนะครับเราไปดูด้านในเลยนะครับว่าพี่ชั่วบริหารร้านอย่างไรบ้างนะฮะไปเดินดูเลยครับเดินเลยครับร้านก็จะมีคนเข้าตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่ฮะพี่ชั่วนะฮะเท่าแก่น้อยของเรานะครับครับแล้วก็น้ำมันพืชได้ข้าวตุ๋นข้าวตุ๋นเย็บไปอายุมักอุดหนุนร้านนี้ประจำเลยไหมครับพี่ใช่ใกล้บ้านหรือว่ายังไงครับใกล้โรงเรียนเป็นใกล้บ้านใกล้โรงเรียนด้วยเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มาก็เจอพี่จั๊วประจำเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่จั๊วทำงานเพื่อส่วนรวมเสียสละตลอดเลยไหมครับบริจาคที่เงินบริจาคที่เงินประจำวันเด็กที่เข้าไปครับโทษนะฮะอาจารย์อยู่โรงเรียนอะไรวัดหนองไม้เอื้อยครับวัดหนองไม้เอื้อยอ๋อก็ใกล้ๆตรงนี้เองนี่ครับนะฮะพี่จั๊วของเรานะก็เสียสละนะครับเพื่อโรงเรียนนี้ประจำเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราเด็กที่ก็ไปเด็กนะครับดูพี่จั๊วนะฮะรับออเดอร์แล้วนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาส่องพี่จั๊วเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะการใช้ชีวิตประจำวันของพี่จั๊วนะฮะในการทำการเกษตรต่อนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงต่อไปกันเลยครับโอเคเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราให้พี่จั๊วนะฮะเลี้ยวนำรถให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันว่าชีวิตประจำวันของพี่จั๊วนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรานะฮะได้มาดูชีวิตจริงๆนะครับของพี่จั๊วกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พี่จั๊วกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันดีครับพี่เอาน้ำไปลงในไร่เอาน้ำสาไปลงในไร่น้ำสานะฮะไปลงในไร่นะครับว่าน้ำนะฮะเราทำเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปรดน้ำในไร่กันนะโดยรถก่อแสงฟ้าอะไรของเรานั่นเองนะพี่จั๊วนะเป็นงานที่เราขึ้นมาบนรถนี่เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรประจำวันของพี่จั๊วเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวรถนะฮะเข้าสู่ไร่กันเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องทำให้เป็นถูกไหมหมายถึงว่าทำให้เป็นที่หมายถึงว่าน้องขับเป็นเพื่อว่าเราจะได้บอกลูกน้องได้ว่าขับยังไงลงยังไงแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วทำไม่ได้ทำที่เราทำเองไม่ได้ใช่ไหมสั่งใครก็ไม่ได้จริงไหมฮะไม่ต้องทำดีกว่าสบายกว่าถ้าทำแล้วคนอื่นเป็นนายเราไม่ต้องทำนะเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ดีนะครับที่พี่จั๊วของเรานะครับคิดว่าถ้าเรานะฮะทำอะไรจริงจังแล้วแล้วทำได้จริงๆนะครับแล้วต้องทำให้ได้เก่งกว่าลูกน้องนะครับเราถึงเป็นเจ้านายคนได้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ดีนะที่พี่จั๊วได้ฝากเราไว้นะครับเดี๋ยวเรานะจะไปรดน้ำสากันในไร่นะฮะว่านะชีวิตประจำวันของพี่จั๊วนะครับการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราเลี้ยวเข้ามาในไร่แล้วนะฮะน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอะไรน้ำจากโรงงานแล้วเราก็ลาดตามทางนิดเลยเพราะว่าไม่มีฝุ่นนะเพราะในมีบ้านคนมีบ้านคนหลายคนอยู่เราขับลาดไปเรื่อยแล้วต้องมีคนคุมท้ายอะไรไหมเราก็รถเปิดแล้วเราขับไม่เป็นไรหรอกแต่ลงในไร่ก็อีกอย่างนึงโอเคนะฮะเรามาสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับมาดูชีวิตชีวิตนะครับประจำวันของพี่จั๊วนะครับเดี๋ยวให้พี่จั๊วเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วว่าตรงนี้คืออะไรแล้วเรามาทำอะไรกัน
นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในไร่แล้วไร่อ้อยในไร่ที่เราเอาน้ำซ่ามาลงนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางนี่ที่บอกเป็นเส้นทางลูกรังที่ข้างในเป็นหมู่บ้านอีกเราลาดทางไว้ให้เพื่อชาวบ้านไม่มีฝุ่นอะไรเงี้ยก็เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะจากโลโก้นี่นะฮะนะฮะความหวังของหมู่บ้านนะครับจั๊วน้ำซ่าซิ่งนะครับนะทำให้เห็นว่ากิจวัตรประจำวันนะฮะของพี่จั๊วนะครับทำอะไรเพื่อส่วนรวมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะครับอยากให้พี่จั๊วนะครับฝากนะฮะถึงนะแรงบันดาลใจนะครับที่น้องๆทุกคนที่จะกล้ามาสู่ในรั้วนะครับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับนะครับอยากให้มีนะครับความคิดอย่างไรบ้างนะครับหรืออยากให้มีแนวทางในการศึกษาต่อนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะอยากให้พี่จั๊วฝากถึงนะฮะทางรายการนะครับของเราไปนิดหนึ่งครับก็บางคนอาจจะติดคำว่ามหิดลเกี่ยวกับเป็นเรื่องของการแพทย์แต่เท่าที่เรียนมานะครับก็มันไม่ใช่อยู่ที่การแพทย์มันเป็นการที่เรามาหลายได้เน้นได้เรื่องของพวกวิชาการให้พวกเราวิชาการเต็มๆเลยแล้วก็มีคุณธรรมบางคนอาจจะเข้าใจว่าโหนักวิชาการกิจกรรมมหาลัยเราก็นะครับมีความแบบอยากให้เด็กกันมีกิจกรรมทำมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ใช่แบบจะมีแต่พวกเรื่องอะไรคุณหมออะไรเงี้ยคุณหมออย่างเดียวไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามหาลัยของเราอย่างที่พี่จั๊วเคยเล่าให้ฟังนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่เป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องมีสังคมนะครับมีเพื่อนร่วมนะครับชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมของเรานะครับดังนั้นนะครับพี่จั๊วนะครับก็เลยอยากฝากบอกให้ทุกคนนะครับอยู่ที่ไหนนะครับไม่สำคัญนะถ้าเรานะครับมีจิตใจนะครับที่คิดนะฮะเสนอนะครับหรือนะฮะเสียสละเพื่อส่วนรวมเล็กน้อยนะครับก็ทำให้ก็อยู่ได้ใช่ที่ไหนเราก็อยู่ได้หรือทำให้เรามีความสุขได้เช่นกันนะครับเรียนจบมาก็ไม่จำเป็นต้องนั่งในออฟฟิศนะนี่เป็นชีวิตจริงที่เราได้ใช้ชีวิตจริงในกับที่เราได้เรียนมากับอาชีพเรากับครอบครัวเราที่เราได้อยู่ตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีจุดแตกต่างแต่ละแนวทางการดำเนินชีวิตที่ต่างกันไปใช่แต่สุดท้ายก็คือปัญญาของแผ่นดินเหมือนกันทุกคนใช่นะครับปัญญาของแผ่นดินก็คือนะฮะคำขวัญ นะครับประจำมหาวิทยาลัยของเรานะครับที่นะฮะนำความรู้นะครับกลับไปสู่นะครับบ้านเกิดหรือใช้ให้เกิดประโยชน์แผ่นดินเพื่อส่วนรวมนะครับก็ขอขอบคุณพี่จั๊วนะครับพี่เชษฐ์ภูธนประยูรเป็นอย่างยิ่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตและการจัดการของเรานะครับครั้งหน้านะครับเราจะไปถ่ายรายการนะครับกับคอไวรูตัวใดกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าท่านใดนะครับก็ฝากติดตามนะครับรับชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายก็ก่อข่าวคำว่าสวัสดีนะครับและขอบคุณครับเราต้องช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ด้วยคือเราอยู่ได้ขอต้องอยู่ได้เหมือนกันเราก็ยอมเสียสละที่ว่าเราอาจจะลำบากหน่อยเราจะไม่ได้สบายเหมือนคนอื่นแต่เราเลือกที่จะให้คนอื่นสบายเพราะนั้นทุกสิ่งอย่างที่ทำได้เราก็จะทำใจเราไปแล้วใช่ไหมคือใจเราใช่ในที่ประชุมมีการโต้แย้งกันมากมายเราเลือกที่ในเมื่อเราจัดการทุกอย่างมาเสร็จหมดแล้วเราจำเป็นต้องไปยังไงเราก็ต้องไปต้องไปหน้าหน้าพี่ต้องไปให้ได้เพราะนั้นก็ต้องไปสุดท้ายก็ไปได้ครับไปแจกของไปอะไรได้ตามที่เราตั้งใจไว้และช่วยเหลืออย่างที่เราตั้งใจไว้ร้องคำเป็นเพื่อว่าเราจะได้บอกลูกน้องได้ว่าทำยังไงลงยังไงแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วทำไม่ได้ทำไม่ได้ที่เราทำเองไม่ได้ยากจะสั่งใครก็ไม่ได้จริงไหมฮะไม่ต้องทำดีกว่าสบายกว่าถ้าทำแล้วคนอื่นเป็นนายเราไม่ต้องทำ